สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากวิดีโอที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับชื่อวิดีโอว่าถลกหนังมังกรนะครับถลกหนังมังกรก็จะเป็นไอเดียการที่เราไปตามเพจจีนที่มายิงคนไทยนะครับว่าเขาขายอะไรนะครับแล้วถ้าเขาขายดีนะครับก็เหมือนกับว่าเขาได้ทดสอบโฆษณาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดูว่าเขาขายดีไม่ดีก็ไปดูที่คอมเมนต์ของเขานะครับเพราะว่าของเขาเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเราก็จะรู้ได้ว่ามีครับมีคนสั่งเยอะแค่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็ดูแล้วสินค้าตัวนี้ก็ขายดีพอสมควรนะครับนี่ครับชมไปแล้ว 197,000 ครั้งนะครับวิดีโออันนี้เป็นแผ่นแปะพุงนะครับแปะพุงแล้วมีซิกแพคเขาขายอยู่ 1,800 นะครับผมก็ไปดูที่688แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณต้นทุนประมาณ500บาทนะครับขนส่งมาเมืองไทยอีกนะครับก็ประมาณ100นึง200อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราจะเอามาขายนะครับผมก็มีวิธีก็คือเราก็อาจจะเอาไอแผ่นเนี้ยนะครับมาทำรีวิวเองหรือว่าเราจะดาวน์โหลดแล้วก็วิดีโอนะครับทำเป็นแบบอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปนะครับสร้างแฟนเพจแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แบบนั้นก็มันจะง่ายไปนะครับผมก็เลยมีไอเดียนะครับคิดขึ้นมาว่าถ้าเราทำเพจนะครับให้มันเหมือนกับของเขาเลยนะครับของเขาจะใช้ landing page ที่เป็นmobile optimized นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะมาเด้งที่หน้านี้นะครับเปิดในมือถือมันก็จะเร็วมากนะครับเขาก็ติดพิกเซลแล้วเขาจะได้ทำ remarketing นะครับผมก็อยากจะได้เว็บแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะต้องเช่าโฮสต์นะครับแล้วก็ทำนะครับข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งมันก็ค่อนข้างยุ่งนะครับผมก็ขี้เกียจทำแล้วจะทำยังไงได้นะครับผมก็เลยใช้แคนวาสนั่นเองครับเพราะว่าแคนวาสเป็นของฟรีนะครับเราสามารถสร้างแล้วก็เราทำคัสตอมออเดียนซ์จากแคนวาสก็ได้นะครับโอเคครับเมื่อเราได้แรงของแคนวาสนะครับเราจะสั่งจากที่นี่นะครับแล้วเราก็มีข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าเราจะลงโฆษณานะครับให้เป็นแบบวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เด้งเข้าไปที่หน้าแคนวาสนะครับหน้าแคนวาสของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยวิธีสร้างแคนวาสนะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้เราก็มาที่หน้า Facebook Ad นะครับโดยเราจะสร้างแคนวาสกันนะครับโดยโฆษณาที่เราจะทำเนี่ยก็จะเป็นให้เขาดูวิดีโอแบบนี้นะครับเราก็เลือกการรับชมวิดีโอเลยครับดำเนินการต่อแล้วเราก็ใส่ชื่อใส่กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยหมดนะครับโอเคแล้วเราก็กดดำเนินการต่อตอนนั้นเราก็ไปสร้างแฟนเพจอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้มันมีเนื้อหามีอะไรนิดหน่อยนะครับพอสร้างแฟนเพจเสร็จปุ๊บนะครับกลับมาที่ตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกแบบใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าสร้างโฆษณาใหม่เนื่องจากว่าเป็นเพจใหม่เพิ่งเปิดก็มันก็จะเป็นสร้างโฆษณาใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอนะครับเราก็ติ๊กไปนะครับเราจะสร้างแคนวาสกันนะครับก็กดสร้างใหม่จะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับแต่เราไม่เลือกครับเราใช้ตัวสร้างแคนวาสขั้นสูงนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับเปิดแคนวาสเปล่าโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างมีปุ่มภาพสไลด์รูปภาพของข้อความวิดีโอส่วนหัวนะครับเราก็ดูของจีนเขานะครับตรงนี้เขาเป็นอะไรภาพสไลด์เป็นข้อความข้อความวิดีโอรูปภาพข้อความครับเราจะสร้างแบบของเขาเป๊ะนะครับพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะทำอะไรยังไงนะครับนี่ครับรูปคลิกขวาเซฟนะฮะส่วนหัวเป็นสไลด์เราก็เลือกภาพสไลด์โอเคเปิดด้วยส่วนหัวนะครับรูปแรกเสร็จนะครับรูปสองเรียบร้อยนี่เราก็ได้ครับส่วนหัวมาละต่อไปเป็น
ข้อความนะครับก็จะเพิ่มองค์ประกอบกรองข้อความโอเคแล้วเราก็ปรับฟอนต์ปรับอะไรขนาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับข้อความเหมือนกันอย่างยังครับเขาให้ซื้อเลยนะครับตรงนี้เราก็เพิ่มองค์ประกอบใส่ปุ่มของข้อเขียนว่าซื้อใช่ไหมครับของเราก็สั่งเลยนะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็น inbox ของเรานะครับหรือว่าเป็น line อะไรว่าไปนะครับ m.me/ นะครับแล้วก็ url ของเพจของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วอะไรต่อนี่ก็เป็นข้อความอีกแล้วครับแล้วก็เลือกของข้อความแล้วก็ปรับฟอนต์ปรับไปนะครับนี่อะไรครับวิดีโอนี้ก็คลิกขวานะครับ Save Video As เราก็เพิ่มองค์ประกอบนะครับวิดีโอนะครับกราฟโหลดนะครับส่วนวิดีโอที่อยู่ตรงนี้นะครับเราจะอัปโหลดได้ยังไงนะครับเราจะโหลดมาไว้ที่เครื่องได้ยังไงนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เปิดแสดง URL วิดีโอนะครับเราก็จะได้ URL ของวิดีโอนี้มาละโอเคเก็บไว้ก่อนให้เรามาที่ www.downloadvideos แล้วก็ from.com นะครับวางลิงก์วิดีโอของ Facebook เสร็จนะครับแล้วก็กดเลือกดาวน์โหลด MP4นะครับคลิกขวา Save As นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้เราก็จะได้วีโอมานะครับเก็บไว้ใช้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เป็น Text แล้วก็รูปภาพโอเคก็ทำตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ง่ายๆนะครับก๊อปวางนะครับส่วนตรงรูปภาพที่เป็นที่เขาใช้ภาษาไทยแปลกๆแบบนี้เราก็อาจจะไปจ้างเขานะครับเขียนให้มันดีๆหน่อยนะครับไปจ้างพวกกราฟิกทำนะครับตาม400นะครับผมเคยจ้างตามที่เขารับทำในแฟนเพจนะครับไม่แพงก็แค่ลบตรงนี้แล้วก็เขียนข้อความใหม่นะครับถ้าใครใช้ Photoshop เป็นก็ทำเองก็ได้นะครับอย่างเขาใช้ภาษาไทยคนสันหลังยาวไม่ออกกำลังกายแบบนี้นี่รุนแรงนะครับมันอาจจะกระแทกใจใครบางคนแต่คนไทยอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันด่าเราหรือเปล่าเนี่ยก็ไปแก้ให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปุ๊บนะครับบางรูปเขาก็ดีเหมือนกันนะครับมีแบบว่าเนี่ยมีสต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาบางคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็โหมันน่าเชื่อถือนะสั่งเลยแล้วกันเนี่ยจบท้ายด้วยปุ่มซื้อนะครับแล้วก็ติดปุ่มไปพอเราทำแบบที่เสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็กดบันทึกครับแล้วก็กดตั้งชื่อก่อนนะตั้งชื่อแผ่นแปะพุงนะครับแผ่นแปะพุงแล้วก็บันทึกเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับลบตำแหน่งการจัดมาที่ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ลบให้หมดเรียบร้อยโอเคเราก็จะได้แคนวาสมาแล้วนะครับอันนี้ก็อัพโหลดวิดีโอครับก็วิดีโอที่ผมสอนโหลดเมื่อกี้นะครับก็เลือกเลยครับโอเคครับเราก็จะได้เหมือนเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับเราก็อะแดปต์หน่อยนะครับเขียนคำให้มันดูอ่านรู้เรื่องแล้วก็เขียนให้มันสะดุดตาหน่อยนะครับลองไปดูโพสต์ที่ผมโพสต์15กลยุทธ์นะครับหยุดนิ้วโป้งนะครับเขียนอะไรให้มันโดนทำไมเขาถึงต้องใช้ตัวซิกแพคเพราะว่าเขาอ้วนแล้วเขาขี้เกียจอะไรก็ว่าไปเขียนให้มันละมุนละมุนหน่อยนะครับ
อย่างนี้คุณยังปวดหัวส่วนร่างกายคุณไหมอย่างนี้นะครับก็มันอ่านแล้วไม่แปลกๆนะก็เขียนให้มันแบบดีๆหน่อยแล้วกันนะครับเราก็จะได้แอดมานะครับตรงนี้นะครับแคปชั่นแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับข้อความป้านหัวนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับให้มันดูสะดุดตาพอครับมีคนสนใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้ครับมีคนสนใจแล้วนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วเวลาแสดงแอดตัวนี้มันก็จะไปโผล่ที่มือถือนะครับกดปุ๊บเด้งเข้า Canvas นะครับพอเด้งเข้า Canvas เสร็จนะครับคนก็จะไปบิ้วอีกทีด้วยเนื้อหาที่อยู่ใน Canvas นะครับพอถูกบิ้วเสร็จนะครับกดสั่งซื้อก็จะเด้งเข้า Inbox พอเด้งเข้า Inbox เนี่ยเราก็ตั้งเป็น Auto Reply Message นะครับซึ่งจะอยู่ตรงการตั้งค่านี้นะครับพอเราก็ตั้งค่าให้มันคนเข้ามา Inbox ปุ๊บก็ตั้งค่าบอกว่าให้เขาเนี่ยใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยเพราะว่าเก็บกันปลายทางครับรบกวนขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยครับยอดราคา 1,850 บาทบริการส่งฟรี Curry นะครับก็เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับการทำ Custom Audience ใน Canvas แล้วก็การทำ Custom Audience ลูกค้าใน Inbox นะครับได้2เด้งซึ่งเราก็จะสามารถเอาอุปกรณ์กีฬาตัวอื่นมาขายซ้ำกับคนกลุ่มนี้ได้อีกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดยืนยันจบหน้าตาแอดเราก็จะเหมือนกันเป๊ะนะครับที่ต่างกันก็คือภาษาไทยอ่านรู้เรื่องแล้วก็เป็น Canvas นะครับทำ Custom Audience ได้ด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นแคมเปญโฆษณานะครับที่เหมือนของคนจีนเลยคนจีนมาเทสโฆษณาให้เราแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตัดราคานะครับเพราะว่าเขาขายแพงเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเราก็มาแข่งกันที่เรื่องบริการหรือการขายการดูการตอบข้อความอะไรเงี้ยนะครับว่านี่เขาก็ใช้ Google Translate ในการซัพพอร์ตคนนะบางทีอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ยังไงก็ลองทำดูนะครับเพราะว่าผมก็นี่คือเทคนิคที่ผมทำนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับสำหรับวิธีการล็อกลายมังกรนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ในโพสต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ